ฝาเขียวตราเด็กสมบูรณ์ปัจจัยไม่ลงและคงไม่ทำไม่แคร์ว่าใครจะยอมรับไหมถ้าเธอไม่ไปฉันก็ไม่ไปหัวใจวางอยู่ที่เธอปัจจัยไม่ลงและคงไม่ยอมทำไมต้องให้ฉันยอมด้วยรักที่เขาหยุดเลยหยุดอะไรทานข้าวไม่ลงปัจจัยไม่ลงปัจจัยไม่ลงทานข้าวไม่ลงไม่ต้องทำไม่ใช่แค่เราจะลองทำดูเผื่อจะแบบอัพลง YouTube อะไรอย่างเงี้ยจะดังเหมือนน้องก้องไงน้องก้องเออที่แบบที่เต้นแล้วแบบปากเบิ่นๆอ่ะน้องเขาทำเด็กเขาดูน่ารักไงแล้วเราอ่ะทำหวายดีกว่าน่ารักหรือเปล่าไม่ค่อยได้อ่ะตกว่าเอาง่ายๆเอาอย่างงี้เรามาตัดสินคะแนนของอาหารดีกว่าเฮ้ยไม่ได้ไงอ่ะแต่ก่อนให้คะแนนตกแล้วเหมือนตกแต่ก่อนให้คะแนนอาหารถามหวายเพิ่มล่าสุดดีกว่าเพลงชื่อว่าตัดใจไม่ลงแล้วก็เป็นซิงเกิลที่3จากอัลบั้มใหม่วายนะคะชื่อว่าอัลบั้ม Yes Why เชื่อเพื่อนทุกคนติดตามมานะคะเพราะว่ามีซิงเกิลวิดีโอปล่อยออกมาแล้วนะคะปล่อยออกมาได้2อาทิตย์3อาทิตย์ถึงล้านวิวตกใจอยู่เหมือนกันฟังอยู่ชอบเป็นไงครับจริงๆอ่ะมาถึงอาหารของเราบ้างค่ะนี่มาที่เมนูแรกเลยนะคะเมนูนี้ค่ะก็คือสลัดหอยเชลล์ทอดกรอบค่ะดีมากแต่มันมีดอกอัญชันด้วยอ่ะใช่แล้วค่ะก็คือมีดอกอัญชันทอดด้วยค่ะก็คืออารมณ์มันก็จะเหมือนเอาหอยเชลล์สดเนี่ยนะคะไปทอดดอกอัญชันก็เหมือนกันก็ไปทอดค่ะแล้วเขาก็จะมีกินกับเครื่องเคียงพวกปลาข้าวสารหอมเจียวนะคะแล้วก็ซอสเขาเนี่ยค่ะคือน้ำจิ้มอารมณ์มันเหมือนก็จะเป็นน้ำกะทิกับสับปะรดคือต้องบอกว่าร้านนี้ค่ะเจ้าของร้านมีประสบการณ์มากเลยนะคะในการเปิดร้านอาหารถึง15ปีที่ต่างประเทศจริงเหรอเพราะฉันดูสิหน้าตาต่างๆในการตกแต่งเขาจะไม่ธรรมดาเลยดูอินเตอร์มากอ่ะมาเรามาเช็คอินกันดีกว่าครับคือจะบอกว่าคือรสชาติเขาดีมากแล้วเขาล่างมีหัวกะทิด้วยค่ะมันก็จะมีความแบบมันๆเข้มข้นทานได้ง่ายๆเลยอ่ะมาดีใจค่ะได้มาเราได้มากินซีฟู้ดใช่ไหมคะถูกอร่อยเนาะอร่อยมากครับคือเขาทอดได้กรอบมากเลยแต่ข้างในนี่นุ่มมากค่ะแล้วพอกินกับซอสนี่เขาเรียกซอสอะไรนะครับเหมือนน้ำจิ้มกับกะทิกับสับปะรดอ่ะมันจะมีรสหวานๆแล้วมันแบบโอ้มันเข้ากันดีมากเข้ากับความกรอบมากเลยอันนี้ครับปลาทูซาเตียคือถ้าเรามาแถบเพชรบุรีอย่างเงี้ยปลาทูเนี่ยไม่ทานไม่ได้เลยเพราะปลาทูที่นี่ตัวจะใหญ่แล้วก็จะคัดจากพวกตัวใหญ่ๆปลาทูซาเตียนะเขานำเอาพวกเครื่องสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นพวกพริกไทยกระเทียมรากผักชีเนี่ยมาผัดในกระทะจากนั้นครับก็จะเคี่ยวน้ำตาลกับน้ำปลาครับแล้วก็ใส่ที่เราผัดเนี่ยลงไปแล้วก็ใส่ปลาทูลงไปซึ่งทีเด็ดของเขาเนี่ยเวลาที่เคี่ยวเนี่ยเขาจะใส่พวกขิงพวกอ้อยแล้วก็พวกหมู3ชั้นลงไปด้านล่างด้วยเพราะฉะนั้นเนื้อเนี่ยมันจะนุ่มมากมันจะหวานมันจะแบบเปรี้ยวนี่รสชาติมันจะแบบคือเค้าเรียกว่าขีดเส้นใต้เลยโอ้โหทานเลยปลาทูเนี่ยอร่อยมากเลยคือจะว่าซาเตียเนาะน้ำซาเตียใช่มั้ยคะน้ำที่มันเข้าซึมเข้าสู่ตัวปลาเนาะพอปลามันจะนุ่มแล้วก็จะรสชาติเป็นแบบหวานแล้วก็เค็มนิดๆเนื้อนุ่มมากด้วยแล้วมันมีก้างอ่ะจริงๆก้างมันกินได้นะป้าหลอกน้องตกใจอ่ะคือจริงๆอ่ะเทคนิคที่ดีที่สุดที่แม่เราสอนนะคือสมมติเรากินปลาแล้วปลามันติดคอใช่ป่ะให้กินแมวตามเข้าไปใครเอาขาแมวลูบคอไม่แมวมันจะลงไปกินปลาจริงเดี๋ยวแนะนำเมนูของหนูก่อนปลาอกกระแลค่ะเป็นปลาที่มีเนื้อที่นุ่มมากค่ะไม่ได้มีทุกฤดูด้วยเคล็ดลับของเขาเนี่ยก็คือคลุกกับน้ำมะนาวนะคะคือบอกว่าปลาเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนน้ำจิ้มเนี่ยที่ไปคลุกนะคะเขาจะใส่พวกไก่ถั่วตัดลงไปให้มีความหวานมันของถั่วตัดด้วยถ้าเกิดเป็นหน้าของเขาฤดูเขาไม่มีทุกฤดูเหมือนที่น้องหวายบอกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่มีคือจะเป็นไฮไลท์ของเมนูที่นี่เลยหวานมั้ยอร่อยมากเนื้อนุ่มมากค่ะแล้วก็ไม่คาวเลยตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันจะคาวหรือเปล่านะคะเพราะว่าไม่เคยทานแบบว่าเปล่ากระแล้มาก่อนน้ำจิ้มเขาอร่อยจริงๆค่ะเลือกไม่ถูกเลยจริงๆถ้าอย่างนี้คุณผู้ชมเลือกดีกว่าเมนูไหนเป็นเมนูเปรี้ยวปากนะคะถกเข้ามาโหวตค่ะ2สายแรกนะคะที่โหวตให้กับคะแนนสูงสุดนะคะจะได้กิฟต์วอเชอร์ 1,000 บาทมาทานที่ร้านนี้ฟรีค่ะแล้วก็ถ้าสายต่อไปนะคะจะได้เป็นสมาชิกหนังสือ Act Kitchen ฟรี1ปีเต็มค่ะมาก็มาไม่ยากด้วยครับก็จาก4แยกไฟแดงชะอำนะครับขับตรงมาเลยทางหาดชะอำหลังจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายตรง Family Mart นะครับตรงมาเรื่อยๆร้านอยู่ขวามือเลยค่ะไม่ยากครับซีแซ่บตามสูตรต้องไปขอบคุณเจ้าของร้านซะหน่อยค่ะสวัสดีครับพี่ปาครับสวัสดีค่ะโอ้โห
อาหารหน้าตาดีมากแถมรสชาติก็ดีด้วยครับขอบคุณมากค่ะอร่อยขนาดนี้นะครับผมมีกิฟต์เซตซอสปรุงรสตาเด็กสมบูรณ์คัดจากถั่วเหลืองอย่างดีหมักโดยวิธีธรรมชาติมามอบให้ครับนี่ครับขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณค่ะถามน้องหวายดีกว่าค่ะวันนี้มาเช็คอินกับเราเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกดีใจมากค่ะแต่ก่อนจะจากกันไปพี่มีสิ่งนึงที่มันติดค้างใจพี่มากอะไรคะพี่อยากจะทํามันให้ได้ก็คือการเต้นเพลงของน้องหวายให้ได้เพราะว่าเต้นเพลงหวายใช่พี่อยากจะมีอะไรไปอวดพ่อกับแม่ขอบคุณค่ะตัดใจไม่ลงแล้วคงไม่ยอมเนี่ยขอได้ไหมฮะสอนนิดนึงแต่มันไม่มีท่าเต้นนะเพลงเนี้ยประมาณก็ได้ก็ให้ทำได้เฉยๆโอ้เฉยๆเหรออันไหนร้องให้ทำด้วยร้องด้วยตัดใจไม่ลงแต่คงไม่ยอมทำไมต้องให้ฉันยอมด้วยเหรอแต่ดูไม่มีแรงว่ะพูดจริงจอยทำไมพูดแรงกับเราทุกครั้งเลยอ่ะไม่เป็นเพื่อนต้องบอกด้วยความจริงใจเอออย่างนี้เอาเป็นว่าเรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนดีกว่าค่ะครับอาทิตย์หน้านะคะเราจะพาไปเช็คอินที่ไหนต้องกลับมาติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสัปดาห์หน้าตามจอยเต๋อไปเช็คอินกับร้านอาหารน้องใหม่สไตล์ฝรั่งเศสริมแม่น้ำเจ้าพระยาและอร่อยกับเมนูปิ้งย่างและของหวานในสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆห้ามพลาดเลยล่ะค่ะ